สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพบผมอีกเช่นเคยนะช็อตตี้บูจวาครับคลิปนี้มาตามคำเรียกร้องนะของแฟนๆชาวไฟนอลแฟนตาซีเลยนะฮะอันนี้อยู่กับในแอปคูนะครับสำหรับ Android ก็สามารถโหลดผ่านแอปคูได้เลยเล่นใน BlueStacks ได้เล่นใน Andy ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ iOS ก็อย่าลืมเป็น Apple Store ID นะฮะของ Japan ด้วยนะถึงจะสามารถโหลดเกมนี้ได้นะผ่านทาง Store นะหรือมันมีหลายวิธีแหละก็ไปหากันเอาดูแล้วกันว่าทำยังไงนะแต่ถ้าใครใช้ Android App Cool เวิร์กที่สุดประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ที่ App Cool นะ Final Fantasy Legends เนี่ยอ่านว่า Legends หรือ Legends ก็ได้นะ Legends ผมอ่านตามคำเขียนภาษาญี่ปุ่นไงแล้วมีชื่อร้องด้วยนะฮะอ่านไม่ออกครบทุกตัวรู้แต่ว่ามีทองเอ้ยทองหรือทองฟ้าวะแล้วก็น้ำช่างแม่งแล้วกัน เป็นเกมแนวแบบ RPG เลยนะก็กรีนอายคล้ายๆกับ Final อยู่นะครับภาพเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบ 3D สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมดีกว่านะฮะก็กดลอนช์เลยนะฮะเปิดเกมขึ้นมานะฮะก็จะพบกับ Opening Theme ค่าย Square Enix ถ้ามันขึ้น License Check Fail อะไรไม่ต้องสนใจนะครับเล่นได้ตอนแรกผมนึกว่าแม่งเล่นไม่ได้มันแม่งเล่นได้นะคือมันเกมหลายๆเกมของ Square Enix ไม่ยอมให้เล่นในมือถือที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะโอเคเนี่ยครับดนตรีใช้งานได้ทุกอย่างใช้งานได้แบบดีเลยแล้วก็เสียงนี้คุ้นเคยกันดีเจอใน Final Fantasy ถูกภาคนะฮะ เป็นโอเพนนิ่งเลยนะโอเคแท็บทูสตาร์นะครับอันนี้ก็ถามว่าเซฟดาต้านะครับเราพูดง่ายๆคือถ้าเป็นของค่าย Square Enix เนี่ยจะมีไอ้เนี่ยที่เขาเรียกว่าเนี่ย Square Enix Bridge นะครับก็ Square Enix Bridge เนี่ยสามารถที่จะซิงค์กับตัว Facebook หรือ Google Plus ได้ด้วยถ้าวันนั้นใครย้ายเครื่องมาอย่าลืมเมนูนี้นะฮะ Data เนี่ยย้ายเครื่องมาใครเพิ่งเล่นครั้งแรกมาฝั่งซ้ายแล้วครับฮาจิเมกะละนั้นปุ่มตกลงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับต่อมาก็อันนี้คุ้นเคยกันดีครับเป็น user agreement ข้อตกลงการเล่นเกมเบื้องต้นเราไม่ดูครับเราข้ามไปเลยต่อมาอันนี้เป็น invitation code ครับอ้าวชิบหายละของผมเล่นไปแล้วในมือถือแต่ว่าช่างแม่งแล้วกันผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมเอามาใส่ให้แล้วกันว่าต้องใส่อะไรเข้าไปให้ผมนะตอนนี้ผมเล่นอยู่ไม่กี่เกมนะ Dragon Ace อะไรนะ Dragon Knight แล้วก็เกมนี้นะที่ผมเล่นหลักๆ3เกมเพราะนั้นตอนนี้ไม่มีเรากดเกม start นะครับถ้าเกิดมีก็กดโอเคข้างล่างนะก็อย่าลืมใส่ให้ผมนะครับโฆษณาอีกแล้ว เอาล่ะมันก็จะดาวน์โหลดนิดนึงถ้าจะใช้คำว่าท่าก็ไม่ได้เพราะเขาครั้งที่2เนี่ยมันจะเข้าไปในเกมเลยคืออันนี้มันกำลังจะดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นเรารอสักครู่เดี๋ยวมันก็มาแป๊บนึงครับเอาล่ะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วมันให้ตั้งชื่อนะครับถ้าชื่อ default เลยชื่อ Legends นะฮะแต่ผมจะบอกว่า Legends เนี่ยไม่ได้เป็นชื่อตัวละครในเกมนะเป็นชื่อของเราเองซึ่งตัวละครในเกมจะมีชื่อตายตัวเหมือนเราเป็นหัวหน้าทีมอ่ะว่างั้นเถอะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันตั้งชื่อ Legends นะครับ6ตัวอักษรเท่านั้นนะครับห้ามเกินนี้พอดีช็อตโชคดีที่ช็อตตี้มี6ตัวพอดีนะฮะต้องการตั้งชื่อช็อตตี้ใช่ไหม Yes นะครับแค่นั้นเองแล้วก็จะเข้าสู่จะเรียกว่าอะไรดี Opening สังเกตนะไม่ได้ 3D แบบจ๋าๆนะฮะจะเรียกว่า8บิตหรือพิกเซลก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าความละเอียดกับความหยาบเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่ากึ่งๆพิกเซลกับกึ่ง 3D จะเรียก 3D ก็ได้มันก็ 3D นิดนึงอ่ะนี่ตัวละครนะครับโทโมโร่นะโทโมโร่อันนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักของภาคนี้เลยนะครับอันนี้ก็ในเรื่องประมาณว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะไรแบบนี้นะฮะโซดาไอซึอ๋อไอ้นั่นมันกำลังจำอะไรช่างไม่แปลนะเพราะเราจะเล่นไปอย่างรวดเร็วนะเอาล่ะเจอมังกรอันนี้ก็จะมีการสอนนะครับก็เหมือนไฟนอลหลายๆภาคคืออันนี้จะเป็นแนวแบบเทิร์นเบสนะครับซึ่งเราจะได้โจมตีตอนไหนเนี่ยหรือใครจะได้โจมตีก่อนความเร็วในการโจมตีหรือความถี่ในการโจมตีเนี่ยขึ้นอยู่กับความสแตทความเร็วของตัวละครนะว่าอย่างนี้ก็คือแสดงว่าความเร็วไล่เลี่ยกันนะแต่เราเร็วกว่านิดนึงก็เลยตีก่อนนะครับมันก็จะตีสลับกันไปแบบนี้นะฝั่งขวานี่ก็คือเอาง่ายๆไอ้4อันเนี้ยที่เห็นอยู่วงนอกเนี่ยอันนี้เป็นมาทีเรียนะครับที่เราต้องเอาไปติดใส่นั่นเองส่วนอันนี้คือการโจมตีปกติไม่ปรากฏว่ามีการกดการหรือว่าผ่านเทิร์นนะครับไม่มีนะไม่เห็นผมยังไม่เห็นอ่ะเพราะถ้าเกิดเรากดตัวเมนูอ่ะมีคำสั่งแค่รีทายอย่างเดียวนะกดออโต้คือบอทนั่นแหละแต่บอทค่อนข้างเอาบอกตรงโง่นิดนึงคือมันไม่ค่อยใช้สกิลแล้วมันไม่ฮิลด้วยนะแล้วนั้นก็เป็นไปได้อย่ากดนะครับยกเว้นแบบว่าเราเก่งกว่าศัตรูมากๆค่อยกดส่วนอันนี้ทาร์เก็ตก็จะบอกว่าตัวละครฝั่งมอนสเตอร์ที่เราเลือกอยู่เนี่ยสามารถเลือกได้นะว่าเราจะตีตัวไหนเป็นตัวแรกนะครับเลเวลเท่าไหร่นะครับแบบนี้เป็นต้นมันสอนหมดแล้วผมก็พูดตามที่มันสอนนั่นแหละมีการต่อสู้4เทิร์นไม่4เทิร์นโทษที4ครั้งนะครับอันนี้ MP HP เยอะนะเดี๋ยวโจมตีธรรมดาดูก่อนโชนี่ตีเป็นพัน
สตอสายไฟอ่ะไอ้ชัวอันนี้ลองอันไหนดีอันนี้ทันทันเดร่า3นะฮะสโตล่า3ฟรีซาล่า3อันนี้อะไรวะนิโตกิริเหรอดาบคู่เหรอชัวออกตี2ทีไม่ใช่ดาบคู่อ่ะมีพวกมาช่วยละอันนี้ก็เป็นอีก1ตัวละครหลักของเราชื่อลีกนะครับลีกก็ใช้หอกนะครับโอ้ยมันแพ้หอกด้วยนะเจอไฮจัมป์ไปฮะไม่รู้ใช้ชื่อไฮจัมป์เปล่านึกถึงซิกในภาพฟันนั่นทาร์ดี7นะนี่มีท่านี้เหมือนกันกระโดดเอาหอกแทงกั๊วอันนี้มันก็จะผมจะบอกว่าอย่างงี้คืออันเนี้ยมันเป็นเวทมนต์ที่เราใช้ได้ถูกมั้ยครับแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันจะมีหลอดมาทีเรียสีเขียวไม่ใช่เรียกมาทีเรียก็ไม่ได้มันเหมือนกับเป็นลิมิตแล้วกันขอเรียกว่าลิมิตไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเมื่อผลึกเนี่ยมันเต็ม1อันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สกิลของมาทีที่เราติดได้คือถ้าเกิดเราใช้ปกติมันจะเสีย MP ใช่ไหมครับแต่พอเรามีไอ้เขียวๆ เนี่ยเราเลื่อนได้หมุนนิดนึงนะป๊าบเห็นไหมเลื่อนได้มันก็จะมีบอกครับว่าต้องใช้เขียวๆกี่อันนะเนี่ยผมขอใช้3อันละกันแล้วเราก็จะไม่เสีย MP เพราะฉะนั้นตอนที่เราเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยเราจะ MP น้อยมากและจะบริหาร MP ไม่ทันเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้เพราะนั้นการที่เราแบบใช้สกิลไปแล้วเนี่ยเก็บไอ้เขียวๆเนี่ยเพื่อมาใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยเป็นอะไรที่สมควรทำมากๆนี่ใช้3เกตสังเกตหายไปเลยนะ3เกตนี่ก็เรียกมอนสูนมาไม่ใช่โอดีนะฮะตัวอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้เลื่อนมาก่อนใช้อะไรดีนี่รีแวร์ทันนะไททันเวฟแอเรียลบลาสต์อาร์ตวอลโอ้ยนี่เป็นสกิลป้องกันอ่ะนี่ใช้สกิลลมนะฮะย่อปึ้มเป็นไงล่ะ นี่แหละวันนั้นก็เรียนรู้ไว้นะก็สามารถเขียวๆขึ้นยังไงคือจริงๆตีธรรมดามันก็ขึ้นนิดเดียวแต่ถ้าใช้มาทีวีโทษดิใช้ไอเนี้ยสกิลอ่ะมันจะเพิ่มง่ายขึ้นอ้าวชิบหายอ๋อนี่เราตายตามเนื้อเรื่องนะเลือดเหลือหนึ่งตายตามเนื้อเรื่องโอ้ยเจ็บแขนแต่มันก็ตายเหมือนกันครับแลกกันตายนี่มีคนมาช่วยแล้วครับนี่ก็เป็นตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับคอยฮิวให้เราชื่ออะไรนะจำไม่ได้คิมิวะท่านคือใครไม่ต้องสนใจหรอกอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวใช้อะไรดีจัมป์3โพเทสนี่ป้องกันก่อนนี่ใช้เวทป้องกันจะป้องกันทำไมไม่รู้จริงๆอันนี้เล่นๆไปเถอะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เล่นไปงั้นแหละมันเป็นช่วงปอล็อกอ่ะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรมากนะครับอันนี้มีสกิลฮิลด้วยเคียร่าวานิชูล่าออร่ารูล่าอันนี้น่าจะเป็นบัฟนะอันนี้ฮิลนี่บัฟนะช่างมันตีด้วยคือถ้าใครไม่เคยเล่นไฟนอลมาเลยเอาฟังดีๆนะครับใครไม่เคยเล่นไฟนอลแฟนตาซีมาเลยเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเวทอาจจะไม่คุ้นเวทนะฮะอันนี้ก็ต้องศึกษากันนิดนึงศึกษากันนิดนึงเดี๋ยวผมจะบอกว่าเวทหลักๆคืออะไรเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังคือถ้าเกิดอ่านฮิรังกานะหรือคาตาคานะออกจะช่วยได้เยอะๆมากนะครับเพราะนั้นถ้าใครอ่านไม่ออกศึกษาปะซันเดอร์เว้ยนี่มันแพ้ท่าเวทนี่ฮิวนะเคียร่านี่ออร่าน่าจะเป็นบัฟนะครับออร่าฟรีนี่เนี่ยเป็นบัฟนะครับโอ้เพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มพลังเวทนะนี่ผมใช้เวทรัวๆนะครับเก็บไอ้คิวเขียวครับเพราะคิวเขียวเนี่ยค่อนข้างดีจัมชูโอ้โห6,000กว่าติดคีด้วยนะดีดนตรีก็มันดีเอาละครับแบ็คโฮเกิดอะไรขึ้นนี่เจอจอมเทพครับจอมปีศาจนี่คือจอมปีศาจสู้ไม่ได้ตามเนื้อเรื่องครับเดี๋ยวเราใช้มาทีเรียไม่ไหวอ่ะมันยังไม่เต็มอ๋อนี่ลืมไปตัวผู้หญิงแม่งเต็มเลยนี่หว่าสังเกตนะเลือดมันไม่ลดแล้วนะครับเพราะนั้นเราใช้เวทไรไปเปล่าประโยชน์ไลท์บอยครับปล่อยออโต้ไปเนี่ยมันจะเค้าดาวอยู่เห็นไหมครับ4-3-2พอถึง0เมื่อไหร่เราก็แพ้เลยสังเกตเลือดมันไม่ลดเลยนะตรงนี้ไม่ต้องเสียเวลาครับออโต้แบทเทิลไปเรียบร้อยครับแพ้แล้วโอ้มเมกาแฟร์นะฮะเป็นท่าของบาฮามูทนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับและแล้วเกมนี้ก็จบลงที่นี้เอาไม่ใช่นะ เราเหมือนกับเราถูกวาร์ปมาไปอีกที่หนึ่งนะนี่หรือฝันหลับฝันไปก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นไงก็ตัวละครออกแนวกึ่งๆ 3D นะฉากก็ยังเป็น 2Dในหอคอยอีหยังว่ามาแล้วครับ Final Fantasy Legends นะอ่านตามภาษาญี่ปุ่นนะ Legends ภาค Tokino Suimasho เอ้ย Suisho ไม่รู้ว่าเป็นคำกำกับของตัวคันจิเหล่านี้หรือเปล่าอ่านี่คือบทที่1นะฮะตอนที่1นะ
เรียกได้ว่าเอพิโซดหนึ่งแชปเตอร์หนึ่งก็ได้นะครับวาด 2D โคตรสวยผมโคตรชอบเลย Final Fantasy วาดการ์ตูนสวยมากแล้วก็เสียงดนตรีไพเราะมากอันนี้ผมขอกดสคริปต์นะครับเป็นเนื้อเรื่องนะ Event Script ใช่หรือไม่ปุ่มขวานะครับปุ่มขวาคือตกลงนะฮะเมื่อกี้มันเป็นปุ่มซ้ายแล้วรอบนี้มาเป็นปุ่มขวาต้องอ่านนิดนึงอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับออกมาเลยไม่สนใจช่วงแรกมันก็จะสอนว่าเราทำอะไรบ้างคือมันจะเป็นเนื้อเรื่องครับมันจะมีบอกว่าเราจะต้องไปที่ไหนบ้างนะครับเควสก็จะมี2แบบถ้าอันนี้คือเควสแบบทั่วไปนะสู้หาโครงหาของแต่ถ้าเกิดเป็นตกใจ2อันนี้คือเมนเควสนะครับสตอรี่นั่นเองมันก็จะไปเรื่อยๆนะบางทีเราแบบเฮ้ยทำยังไม่ได้ทำเควสเลยไปทำเมนสตอรี่ก่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะข้ามไปอีกแบบนึงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะ ส่วน AP กับ CP AP นี่คือเป็นแอคชั่นพอยต์นั่นเองนะครับเป็นพูดง่ายๆคือ energy อ่ะเวลาเราไปลุยดันเจียนมันก็จะมีใช้ energy ใช่ไหมล่ะต่อมานี้คืออะไร chrono point นะที่เป็นรูปนาฬิกาสายได้จากเควสนะครับส่วนใหญ่นะได้จากเควสแล้วก็เอาไว้ลงดันเจียนพิเศษนั่นเองนะซึ่งเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้อันนี้เราไปลุยเควสกันครับอันนี้คล้ายๆกับหลายๆเกมที่กดที่แผนที่แล้วก็เข้าไปสู่ดันเจียนอีกทีนึงนะอันนี้ก็จะมีบอกด้วยว่ามอนสเตอร์เลเวล1นะฮะไม่มีการต่อสู้นะครับเข้าไปดูก่อนถ้าผ่านอันนี้จะได้มาเทเรียครับสไตรท์นะฮะ1 quest access นะครับมันบอกไม่ให้สู้อ่ะนี่ก็บอกปาร์ตี้ที่จะลงไปอ้าวเมื่อกี้แม่งบอก0อยู่เลยใช่ไหมอันนี้3วะ3เวฟสู้3รอบนะฮะไปตอนแรกๆก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรยากขอสคริปต์นะครับกอบลินนะอันนี้เขาจะสอนอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายมากๆคืออันนี้จะเป็นคริสตัลนะครับมันจะพูดง่ายๆคือถ้าคริสตัลเนี่ยยิ่งเหลือเยอะเท่าไหร่เวลาจบเกมยิ่งมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสเด็ดยิ่งเปิดกล่องได้เยอะขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นสมมติตอนจบมี2เราก็จะเปิดกล่องโบนัสเนี่ยตอนจบดันเจียนได้2กล่องนั่นเองทีนี้มันคือความท้าทายตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถผ่านไปโดยที่ผลึกเยอะๆผลึกที่ผมทำได้สูงสุดคือ4อันนะเปิดได้4กล่องนะอันนี้ก็แล้วแต่คือด่านแรกเราทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกมาทีเรียก็ไม่มีก็ต้องออโต้ไปอย่างเดียวนะครับทุกครั้งที่เราสั่งโจมตีผลึกจะลดทีละ1นะครับแล้วเวลาฆ่ามอนสเตอร์ได้ก็มีโอกาสได้ผลึกกลับมาเพราะนั้นอันนี้อยู่ที่ดวงแหละบางทีฆ่ามอนได้หลายผลึกแบบนี้นะฮะเพราะนั้นเป็นการอะไรที่ท้าทายมากจบแล้วด่านแรกง่ายไหมออโต้อย่างเดียวมาแล้วครับอันนี้เป็นหางของอะไรเนี่ยจีสะนะครับจีสนะช่างแม่งแล้วกันเอาเป็นว่าอันนี้เป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดพวกมาทีเรียของเราในอันนี้นะครับก็เมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าไอ้ผลึกเนี่ยถ้ายิ่งจบเยอะยิ่งเปิดได้เยอะตอนนี้เราเปิดได้2กล่องนะครับมันจะมีบอกด้วยว่าเราสามารถสุ่มได้อะไรบ้างก็อาจจะได้หางเนี่ยเยอะหน่อยแล้วก็ได้พวกอุปกรณ์พวกนี้อันนี้ก็แล้วแต่ดวงท่านผู้ชมนะครับว่าจะได้อะไรบ้างชิบหายไม่ได้อะไรเลยได้แต่หางนะถ้าอยากไม่พอใจเปิดใหม่กดนี่นะครับเสียคริสตัลไปแต่ผมไม่เสียนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเงินแคสนะครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้มาเรื่อยๆเอาไปเปิดคาชาปองดีกว่าเผื่อจะได้มาทีเดียวเทพๆมานะครับโอเคผ่านแล้วจบนะครับทีนี้มันก็จะสอนเกี่ยวกับเมนูด้านขวานะครับก็ไม่ซับซ้อนมีแค่1 2 3 4 5 6 7 8เมนูเท่านั้นเองนะครับที่หลักๆเนี่ยดูตรงนี้นะดูตรงนี้ที่หลักๆคือเนี้ยตั้งตี้นะครับอันนี้คือดูเควสซึ่งอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้นี่คือเฟรนนะฮะเฟรนใช้ในการลงไปช่วยเราลุยดันเจี้ยนนั่นแหละหรือเป็นโบนัสนะครับนี่ก็เข้ามาดูได้นะฮะว่าเราจะแอดใครอะไรยังไงตอนนี้ไม่มีนี่มีเฟรนไอเดียของผมนะเอ้ยไม่ต้องแอดอันนี้ไม่ต้องแอดคือผมจะบอกว่าอันนี้คือเป็นรหัสชวนเพื่อนนั่นแหละนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องใส่จุดหรือเปล่าเวลาพิมพ์โค้ดชวนเพื่อนอ่ะช่างแม่งแล้วกันนะครับข้ามไปก่อนถ้าใส่จุดหรือไม่ใส่จุดก็ว่ากันอีกทีแล้วกัน อันนี้ออปชันมาดูออปชันปรับอะไรได้บ้างมีแต่ข่าวสารนะฮะอ๋อนี่โค้ดเพื่อนอยู่ตรงนี้ฮะโค้ดชวนเพื่อนไม่ใช่เมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้เป็นรหัสแฟนพอยต์เอาไว้แอดหากันแต่อันนี้คือรหัสโค้ดนะครับมาหาที่นี่นะฮะจำชื่อโค้ดนี้ไว้นะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยเอาไปให้เพื่อนใส่นะครับสามารถ copy ไปด้วยนะ copy แล้วไปแปะให้เพื่อนได้ด้วยนะ copy ไว้ในคลิปบอร์ดนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วกันว่าหลักของไอ้รหัสของผมเนี่ยอยู่ที่ไหนนะฮะเบอร์อะไรไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วกันอันนี้ present code อันนี้ใครลงทะเบียน register ไว้ให้ไปดูที่เมลนะครับผมได้รับแล้วตั้งแต่เกมออกปุ๊บเมลมาปั๊บเลยใครไม่ได้พรีเรจิสเตอร์ไว้ก็รอหาโอกาสอื่นที่จะได้พรีเมียมโค้ดนะครับอันนี้ย้ายเครื่องนะครับเซฟเดต้าผมเสือกกดเข้ามาเลยนะฮะกดเข้ามาอันนี้ก็จะเข้าสู่ Square Enix Bridge นะครับซึ่งในคลิปก่อนๆที่เกี่ยวกับไฟนอลเนี่ยผมเคยพาท่านผู้ชมเข้ามาแล้วรอบนึงถ้าต้องการย้ายเครื่องนะครับนี่เห็นไหมเรากดปุ่มล่างปุ๊บแล้วมันก็จะบอกว่าให้ซิงค์กับอะไรนะถ้าอยากจะซิงค์กับ Facebook ก็เลือก Facebook ไปแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองใครอยากซิงค์กับ Google Twitter Mixi ซิงค์ได้หมดนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกเกม
ของค่าย Square Enix เนี่ยการย้ายเครื่องเนี่ยซิงกับ Facebook ได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรพิสดารแล้วครับอันล่าสุดกลับไปสู่ไทเทิลนะที่เหลือก็เป็นสตาร์ฟสเติร์ฟนะออกมาดีกว่าที่เหลือไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ต่อมาอันนี้เป็นการสวมใส่อุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะมีบอกนะรวมถึงตรงนี้ด้วยครับเราสามารถใส่มาทีเรียได้นี่เห็นไหมแล้วมาทีเรียก็จะมีบอกครับว่าใช้คอสเท่าไหร่อย่างเงี้ยเรามี20เพราะนั้นเราไม่สามารถใส่มาทีเรียเทพๆได้ในต้นเกมนะต้องให้เลเวลมากขึ้นกว่านี้แล้วก็จะบอกด้วยว่าสเตตจะเพิ่มอะไรไปเท่าไหร่กดด้านขวาสุดเป็นการใส่นี่เรียบร้อยนะฮะผมจะบอกว่าไอมาทีเรียที่ใส่เบอร์1เนี่ยใช้ MP แค่2ใน3เท่านั้นเพราะนั้นคิดว่ามาทีเรียไหนใช้บ่อยมาวางไว้ที่นี่มาไว้ที่นี่นี่คือใส่มาทีเรียนะครับใส่อาวุธแล้วก็ใส่เครื่องป้องกันนะก็กดที่นี่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่นะอันนี้ไว้อัปเกรดเดี๋ยวเราได้แหวนได้อะไรมาค่อยมาใส่แล้วก็อันนี้เป็นการตีบวกตีบวกไอเนี่ยครับไอเรียกว่าอะไรนะเรียกมาทีเรียแล้วกันนะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลเวลอัพได้บวกดาวได้แล้วก็ CP ได้CP นี่คือง่ายๆอ่ะเราสามารถเดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวพอถึงหมวด CP ผมมาว่ากันอีกทีแล้วกันเลเวลอัพเลเวลอัพนะก็เหมือนเกมทั่วไปคือเราเลือกไอ้ที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราจะอัปเกรดแล้วก็เลือกวัตถุดิบแค่นี้เองนะมันก็จะมีบอกว่าจะเลเวลอัพไปเท่าไหร่นะครับนี่กดตรงนี้นะโอเคอยู่ข้างนี้พอเลเวลของไอ้มาทีเรียเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะบวกสเตตมากขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมมาอัปเกรดเมื่อมีโอกาสได้หางมาเยอะๆไม่รู้ทำอะไรมาอัปเกรดนะครับเมื่อเลเวลตันก็จะสามารถอัพแรงได้แต่ว่าตอนนี้เวลยังไม่ตันนะอัพไม่ได้นะเนี่ยนะซึ่งการอัพแรงเนี่ยมันก็จะเหมือนเกม RPG ทั่วไปนั่นแหละที่ต้องหาวัตถุดิบให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เลเวลต้องตันถึงจะอัพแรงได้นะCP ก็เมื่อกี้ก็คร่าวๆ CP เนี่ยเอาไว้ลงในเจนพิเศษซึ่งเดี๋ยวจะเห็นในแมปถัดๆไปนะแมปนี้ยังไม่เห็นหรอกนะก็ไอเมนูเมื่อกี้คืออย่างนี้คือ CP เนี่ยบางทีเราไม่มีเควสไง CP อาจจะไม่ได้เพราะนั้นเราอาจจะเอาของเนี่ยที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยไปแลกเป็น CP เพื่อที่จะได้ลงไปในดันเจนพิเศษนั่นเองนะนั่นเองเท่านั้นแหละนะโอเคอ่ะเราไปลุยกันต่อนะครับเพราะเมนูก็น่าจะหมดแล้วเนาะเหลืออะไรอีกอ่ะอ๋ออันนี้เป็นเงินแคชนะครับยังไม่เปิดเดี๋ยวมันจะเปิดให้โทษทีไม่ใช่เงินแคชอันนี้เป็นคาชาปองอ่ะเป็นคาชาปองนะส่วนนี้เป็นการเติมเงินแคสนั่นเองเดี๋ยวเล่นไปสัมภาษณ์เดี๋ยวมันก็เปิดอ่ะลุยต่อนะฮะอันนี้ถ้าจบเควสนี้ก็จะได้บรอนซ์บูสต์มามึงเขียนว่าบูสต์ได้ไงเป็นแหวนชัดๆโอเคลุยเนี่ยเพื่อนอ่ะถ้าเพื่อนมีก็จะเพื่อนจะอยู่เบอร์4นะคิดไปเลยผมจะเล่นไปถึงไอ้สักพักนึงอ่ะเพราะว่าระบบเกมมีแค่นี้จริงๆก็ผมพูดไปหมดแล้วผมใช้สกิลเลยสไตร์คือกระโดดฟันฮะโชเหมือนลิมิต1ของคราวครับกระโดดฟันโช MP เหลือใช้ไปแล้วครับด่านแรกๆเราอยากจะได้แต้มเยอะๆเนี่ยเนี่ยเชนนะถ้าใช้ทีก็จะขึ้นไป3ผลึกเลยนะใช้ทีขึ้นไป3ผลึกเลยครับเชนเนี่ยเชนอีกรอบนึงเอาไม่เชนออกแม่งไม่ตายโทษทีเดี๋ยวผมใช้โอ้เดี๋ยวมันทีเดียวตายนี่หว่าผมเปลี่ยนใช้ลิมิตเลยโจโกโบคิกใช้มาทีเรียไม่ใช่มาทีเรียใช้ลิมิต1ก้อนนะเอาแม่งไม่ตายโดนมันสวนเลยไม่เป็นไรอ่ะฟันไปทีสไตร์ชัวร์ MP นะดู MP นะ MP หมดแล้วนะไม่รู้เติมยังไงนะในดันเจียนไม่เห็นมีพวกเอเทลหรือโพชั่นให้โยนเลยนะมัน MP หมดโคตรซวยเลยขึ้น3อันนะวันนั้นผมก็สามารถเปิดได้3อันนี่แหละเพราะนั้นการเล่นนะเล่นแบบออโต้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้สิถ้าเล่นออโต้นะมันจะโอกาสที่จะได้ของเปิดหลายๆกล่องอย่างเงี้ยไม่มีนะต้องเล่นเองนะโอ้อันนี้มีโอกาสได้ของแรด้วยนะอย่างได้ต้องลงบ่อยๆดูที่เราได้อะไรสามอันอุ้ยได้เลยได้อุ้ยได้เวทเคียวเหรอชิมหายเล่นไอดีหลักเสริมไม่ได้โอ้โหได้ของดีเลยท็อป2นั้นไม่หมุนละออกไม่หมุนไอ้ห่าพอเล่น ID หลักเสืองไม่ได้เลยดีๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหลายคลิปเลย Quest Compass ก็ได้ Bronze Boost มาอีกอันนึงนะติดตั้งเลยนี่รูปดาบนะฮะติดตั้งอันไหนอ๋อ Bronze Bunker บวก HP 20นะฮะ Bronze Boost บวกความเร็วนะความเร็วอันล่างสุดขออ่านเดี๋ยวบอกสแตทนิดนึงอันนี้คือคอสนะครับที่เราสามารถใส่ให้ตัวละครได้ของยิ่งดีก็ยิ่งใช้คอสเยอะนะครับ HP MP คงไม่ต้องบอกอันนี้พลังโจมตีพลังเวทมนต์นะฮะเวทมนต์ไม่ต้องอธิบายมั้งคือใช้เวทนั่นแหละอันที่3คือความเร็วรวดเร็วนะโอกาสที่ได้ออกโจมตีก่อนหรือออกโจมตีทีๆอะไรเงี้ยมีการน็อกรอบกันเกิดขึ้นด้วยนะ
อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมใส่เลือดไปแล้วกัน20ใส่ไว้เคียวต่อนะเอาไว้ฮิวฮะเรียบร้อยเดี๋ยวก็ได้อีกเพราะว่ามันจะได้ตามในเรื่องอีกอันนึงลุยต่อโอ้อันนี้ได้อีกเวทหนึ่งรูนนะรูนเควสแอคเซสโอ้แล้วได้เงินแคสตั้ง300คือมันได้ง่ายแรกๆอ่ะเดี๋ยวไปเผื่อไว้ใช้แล้วกันผมเคยตายในดันเจียนกดผิดไปกดฝั่งขวาแม่งกดใช้เลยแม่งไม่ถามด้วยนะว่าจะยืนยันไหมจะเสียเพชรนะจะเสียเงินแคสนะแม่งไม่ถามเลยแม่งกดปุ๊บแม่งติดเลยใครเคยชินกดฝั่งขวาเป็นตกลงต้องระวังเลยเวลาตาย บอยสปายหวดชั่วสีเดียวตายหมดครับช่วงนี้ผมจะเอาสีดาวมือจะได้ไหมเนี่ยคือไอ้เมื่อกี้ไอ้มาทีแล้วเราอะโจกระโบกคิกอะมันเหมาะกับการโจมตีศัตรูเป็นกลุ่มไงเพราะนั้นเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ้ยทำไมใช้สกิลที่ไม่เสีย MP แล้วทำไมแม่งไม่แรงจริงๆมันโดนหลายตัวนะเดี๋ยวหลังๆเนี่ยจะเห็นผลนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยในเรื่องนี้สคริปต์ไม่ได้นะแสดงว่าเกี่ยวกับการต่อสู้โทโมโรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอ่ะอ้าวไอ้นี่นักเวทหญิงที่คอยช่วยเรานี่นาชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนมันยังไม่แนะนำตัวกันฮะเธอเมื่อตอนนั้นนี่โอ้โหรักแรกพอเลิฟแอฟราซายเอาไม่ใช่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่คือหมู่บ้านนะคาระอ้าวเขาอยู่ที่เอโมไม่ใช่เหรออ่านี่ผมดูเร็วๆนะผมแปลอาจจะมั่วไปนิดนึงนะเอาละครับบอสมาแล้วครับชื่อของผู้หญิงบอกยังเดี๋ยวผมสไตล์ไปก่อนฟันไปเดี๋ยวดูผู้หญิงมีเวทอะไรบ้างอ่ามีพานิชนะฮะพานิชใช้ไปเลยเวทอ่ะสไตล์ไม่มีแล้วอ่าผมเปลี่ยนเลยโจกโบคิกเหมือนกันอ่ะเป็นโจกโบเหมือนกันไงเวทเลยออกมาเหมือนกันโอ้95แทบไม่ระคายเคือง Punish โอ้โห168 Gravity Day 1โอ้เอาละครับมีพวกมาช่วย ว้ามาจากที่ไหนไม่รู้ลีกกลับมาเหมือนเดิมนะฮะอีกคนนึงชื่ออะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันผู้หญิงอะทำไมดูไม่ทันนะช่างมันโจก็บอกคลิกไปอีกทีนึงตายไหมโอ้ไม่ตายนะฮะโพเทสอันนี้ของลิงมีโพเทสนะครับเป็นเวทเพิ่มพลังป้องกันให้กับฝั่งเรานะครับโดยทั้งตีนะแล้วก็เคียวอ้าวไอ้ลิงแม่งเป็นสายฮิวเนี่ย ไอ้ลิงเป็นสายฮิวเพิ่งรู้นะเนี่ยจริงๆนักเวทตัวนี้น่าจะเป็นสายฮิวนะแม่งไม่ใช่แม่งเป็นนักเวทโจมตีครับไอ้ลิงเป็นสายฮิวแต่เสือกถือห้องนะ โอ้แย่ขาดอีก2อันเองเท่านั้นเราก็จะได้เปิด3กล่องนะครับ อันนี้เราก็ถูกวาร์ปไปที่อื่นแล้วนะฮะแล้วได้สกอร์อ้าวได้เอ้ยได้กอบลินเฮ้ยผมเล่นอันแรกแม่งไม่ได้นะไม่เข้าใจไม่เล่นอันนี้แม่งได้วะหรือว่าเราเล่นดีอ่ะเปิดอีกอันนี้โอสไตล์มีแล้วนะฮะต้องใช้ต้องได้อันนี้ถึงจะดีไม่ได้นะได้แต่หางช่างมันแคนเซิลไปไม่อยากเสียเงินแคสครับ เอาละอ้าวได้รูนมาอีกอันนึงอ้าวได้เพเซนมานะฮะของขวัญ นะฮะเอานิวเอเรียเปิดขึ้นมาแล้วครับก็อันนี้มันจะมีเกี่ยวกับช่วงการเวลาด้วยนะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปที่ไหนก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผมอยากจะไปที่ล็อกอินวันนั้นได้เพชรมา50ผมอยากไปที่นี่มีเควสหลักโผล่ขึ้นมาก่อนไงซึ่งอันนี้จะไปได้ก็จริงแต่ไม่อยากไปการรับของขวัญ นะครับล็อกอินโบนัสกดตรงนี้เพื่อรับทั้งหมดนะครับอันนี้คือรับทีละอันอันนี้รับทั้งหมดโชเอาละแล้วก็เดี๋ยวก่อนอันนี้เปิดมาแล้วนะครับเป็นคาชาปองนะครับเปิดมาแล้วก็เนี่ยใช้เพชรจำนวนหนึ่งนะฮะซุ่มก็เกมนี้ค่อนข้างสปอร์ตนิดนึง300เปิดได้1อันแต่ 3,000 เปิดได้12อันนะครับพูดง่ายคือ10แถม2นั่นเองนะอันนี้ก็จะมีบอกว่าช่วงนี้นะมีโอกาสได้มาทีเดียว5ดาวตามนี้นะฮะตามนี้เมกาโดนเกลอันนี้จาก Final 13อย่างเงี้ย ผมลองสุ่มเลยไอ้ดีหลักผมไม่กดนะครับผมเก็บไว้กดเปิดแบบอันใหญ่ปาบฟินเอ้ยโอ้ตกใจหมดมี4ดาวนึกว่า5ดาวนะ5ดาวนี่ผมย้ายอันนี้กลายเป็นไอดีหลักเลย เอาละเดี๋ยวติดตั้งมาทีเรียกันให้พระเอกใช้แล้วกันเพราะว่าตอนที่โปรล็อกอ่ะพระเอกก็เป็นคนใช้นะใช้อันนี้แล้วกันโอ้โหทุกอย่างแม่งดรอปอ๋อเข้าใจละเดี๋ยวก่อนฮิวไม่ต้องฮิวหรอกเอาฮิวไปให้นี่ดีกว่านะครับนักเวทฮิวเคียวนะไม่ใช่คิวมันอ่านเคียวคือไฟนอลน่ะใช้ CURE นะเคียวโอเคนี่ก็เคียวติดอุปกรณ์ให้ชาวบ้านก่อนอันนี้บวกความเร็วนักเวทบวกเร็วไปโอ้โหไอ้นี่ช้าสุดเลย
งั้นเพิ่มความเร็วให้กับนี่ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวฮิลไงแม่งแปลกมากเลยเป็นภาคแรกเลยเนี่ยที่ให้ตัวผู้ชายถือหอกเป็นตัวฮิลเนี่ยหรือไม่หรือว่ามันติดมาให้อย่างนั้นไม่ได้เป็นตัวฮิลโอเคก็ทุกเมนูไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปลุยอีกสักด่านนึงนี้รับเควสไปง่ายๆโอ้แรงได้เงินได้เงินแคสอีก100อันโคตรคุ้มเลยอันนี้มี3ตีแล้วนะต้องมีเพื่อนก่อนถึงจะเลือกเพื่อนลงมาอันล่างได้นะเอาละลุย Battle Start เอาล่ะเลือกใครก่อนแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่เราคือผมจะบอกกลยุทธ์เล็กน้อยอย่างเงี้ยเราสามารถได้ตี3ตัวก่อนที่จะลุยกอบลินไอ้ก่อนที่กอบลินจะตีได้แต่เวลากอบลินตีมันตี2ครั้งติดเลยแตกต่างกับไอ้ตัวนี้ขอเรียกว่าลาเมียใช่ด้วยนะลาเมียนะลาเมียเนี่ยแม่งติ้งแต่ตอนนี้เลยเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอาลาเมียไม่ลงตั้งแต่เทิร์นแรกเนี่ยไม่คุ้มนะเพราะนั้นอันนี้เรามาเอากอบลินก่อนละกันนะฮะ attack break ลองดูดิ attack break อุ้ยตีแล้วทำให้สแตทล่วงด้วยฮะนี่ก็ตีธรรมดาไปให้ตายไปฮะต่อไปลาเมียโอเคเราได้ตี4ครั้งเลย1 2 3 4ลาเมียถึงล่วงเห็นไหมนี่มานานดูนิดนึงฮะเทคนิคเรียกว่าแท็กติกเทคนิคอะไรก็ได้โอ้ยท่านี้แม่งดีนะเอาไว้สู้กับบอสได้เลยเพราะมันตีให้แล้วติดสถานะด้วยเอาล่ะอันนี้มีค่าเท่ากันนะตีตัวไหนก่อนก็ได้ตายไหมบางคนอ่านงงว่าเอ้ยตีธรรมดาก็ตายแล้วทำไมต้องมาใช้เวทเลยพวกนี้ผมจะบอกว่าคือใช้เวทแล้วมันได้ไอ้นี่ไงได้ไอ้เขียวๆไงเดี๋ยวตาต่อไปจะบอสใช่ไหมโปรเทสใช้ไปเลยมันตายก่อนได้ไล่มั้ยเนี่ยได้ไล่มั้ยเนี่ยได้ไล่มั้ยไม่ได้ไล่ด้วย เอาล่ะเลยต่อมาเลยนักเวทจอมปลอมโหยใส่น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับผมสีม่วงๆเอาล่ะก็โปรเทสไปนะฮะเพิ่มพลังป้องกันนี่เป็นไง3เทิร์นนะฮะโอ้โหแม่งใช้เวทไอ้นี่ฮะโมโนศูนย์ครับไททันนี่โดนเบากว่าเดิมเยอะแท็กเบรกมาจะได้ติดดีบัฟปุ๊บติดนะเรียบร้อยครับอ่ะเคียวไม่ต้องเคียวแล้วครับบู๊ไปไว้ยังไงก็น่าจะไหวผมแม่งอ่านเราแทบไม่เข้าเลยเคียวโพเทสเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนก่อนจบระบบคลิกเคียวไม่ต้องบุ้ยกอบลินสแลชอ่ะลองดูดิแรงขนาดไหนกอบลินสแลชโอ้โห90ไอ้5ฟันธรรมดายังเนี่ยเอาเสียได้ถ้าเหลือผมจะล้นเหลือ1แล้วเนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะมีเคียวกับโพเทสจบกระบอกคลิกไปทีบ43ไอ้นี่เวทไม่แรงเลยต้องตีธรรมดาหมดกอบลินสแลชไปอีกทีเขียวหมดแล้วนะ98เอ้าเฮ้ยสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วโฮนิชอ่ะโอ้ย171โอ้ยนางเอกฉันจะเรียกว่านางเอกไม่ได้โอ้ยโดนแผ่นดินไหวครับฟันรักเรียบร้อยโอ้โหยังรอดยังได้2อันอยู่ถ้าได้อันเดียวนี้ร้องไห้เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หีบแบบเยอะๆก็คือเลเวลสูงอ่ะแล้วมาตกนะได้ดาบมาอีกอันเอ้ยมีดเปิดอีก2อันชึบหางสีม่วงอันนี้คือ EXP ได้เยอะกว่าเดิมนั่นแหละอันนี้ได้บอนสลิงนะฮะบวก MP อันนี้ไม่ใช้ดีกว่าบวก MP เป็นไงก็ราวๆนี้แหละเกมนี้ เพราะนั้นก็โอเคอันนี้เราบุกเข้ามาในแมปนี้ได้แล้วนะครับแมปนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องต่างๆมากมายเดี๋ยวเราจะเจอเควสที่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเควสที่ต้องใช้นาฬิกาทรายแล้วนะ เพราะนั้นเดี๋ยวผมขอลุยเควสไปจนกว่าจะเจอนาฬิกาทรายก็แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยการเล่นก็จะเหมือนเดิมและไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะเพราะนั้นเดี๋ยวรอให้ผมลุยจนถึงดันเจี้ยนที่ใช้นาฬิกาทรายนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับขอไปลุยก่อนเอาละครับก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะกว่าจะเข้าลุยกับไอตัวนาฬิกาทรายได้นะโอเคเราลุยกันเลยแล้วกันเนาะไม่ให้เสียเวลาคือถามว่านาฬิกาทรายผมได้มาจากไหนได้มาจากเควสลองครับไอตกใจดาวเดียวนั่นแหละไอตกใจเครื่องหมายอันเดียวอ่ะนั่นแหละก็จะทำเควสลองได้นะแต่ศัตรูก็จะเก่งอยู่เหมือนกันเนี่ยดูดิเวล5มีขนาดใช้สกิลนะเนี่ยลองตัวนี้โทนิชไม่รู้จะไหวป่ะนะฮะอีเวฟยังไม่รู้เนี่ย
เออทีเดียวตายคือนักเวทไอผู้หญิงอะนักเวทแรงแรงนะอาจแทบไม่เข้าเลยดูดิเฮ้ยทำไรเฮ้ยโอ้มีสโลเลยนะสโลยังคงอยู่ไป3เทิร์นโอเวนกรรมโอ้เลือกตัวไหนก็ไม่มีประโยชน์เลยชัวอย่างน้อยก็ดีบัฟมันหน่อยสักตัวนึงกอบลินพันช์โอ้มิสนะกอบลินพันช์มิสเออถ้าติดขึ้นมาสงสัยจะมึนแน่เลยเหมือนในภาคก่อนน่าจะเสียตายโอ้ชาร์จนานไปหน่อยเอื้อโปรเทสหน่อยฮะตุ้มไม่ตายเว้ยนิดเดียวน่าจะซ้ำมันไม่ไรเราไม่รู้ฮะตัวเก่งกว่าที่เราคาดคะเนไว้พวกเราตัวละครเลเวล 2-3 มันเองไม่ได้เลเวล 5เพราะนั้นเป็นเกมที่ใช้สมองมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้สกิลไปเลยกอบลินพานจิน่าจะตาย2ตัวเลยนั่นไง12ไม่ตายลาเมียไม่โหดจังเอ้ยถึกจังล่วงตัวนี้ใช้เวทไม่ได้ละเดี๋ยวตีบอสลำบากโอ้โหแล้วสกิลโพเทสที่ใช้ energy อย่างเยอะเลยโหสู้ตั้ง5รอบนะจะไหวนี่อ่ะเชี่ยวฮิวหน่อยฮิวค่อนข้างแรงนะโอ้โหโดนไฟโอ้โอใครโดนโอ้โหโดนทั้งตี้เวนแล้วโดนถ้าไอ้นี่อีกอ่ะติดไอ้นี่เลยตาบอดนะฮะก็ตีวืดโอกาสตีวืดสูงขึ้นนะครับจะไหวไหมเนี่ยหรือว่าเรามาก่อนวัยอันควรแล้วป่ะเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเนี่ยเอ้ยตีที่ไปเฮ้ยลืมโพเทสแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โพเทสกับบอดเออดวงดีฮะติดตาบอดแล้วยังตีโดนอยู่อย่าเพิ่งใช้สกิลครับกดออโต้ไปก่อนเอ้ยโอ้โหแม่มันเป็นตีเร็วจังวะมาจะออโต้นี่ต้องรีบกดออกเลยตายไหมไม่ตายเออตายนี่เพิ่งเวฟ4เองต้องใช้สกิลไปบ้างก็อบลินสแลช2ตัวปุ้งปุ้งต้องใช้สกิลหมู่3ตัวอันนี้โจกระโบกคิกปุ้งปุ้งน่าจะตายฮะนี่อีกดอกนึงถ้าไม่ตายไม่รู้ว่าไงแล้วโจโกโบคิก SP ก็ไอ้ MP ก็จะหมดกันละตายครับรอดไปถึงเวฟ5แล้วครับเวฟสุดท้ายละโอ้ดีนะเป็นมอนธรรมดาถ้าเป็นมอนเก่งหน่อยผมร้องเลยดับเบิ้ลเอ้แอคอะไรนะแอทแทคเบรกโอเวนทำไมไม่ไปลามเนี่ยผมก็ลืมล็อกโอเทสไปอันนี้โจโกโบคิกเอ้ยพูนิชไอ้นี่ดีกว่าท่านี้แรงพูนิชเนี่ยค่อนข้างแรงน่าจะล่วงเออทำไมไม่ใส่ลาเมียวะเออผมแม่งเฉิมนั่นอะไรชนะแล้วออโต้ไปเอ้ยแต่ไม่แน่นะแม่งอัดแรงขึ้นมาผมงานมาเลยเนี่ย เอาเป็นว่าเป็นเกมต้องใช้สมองด้วย เล่นโง่ๆหรือมีสุ่มห้าไม่ได้นะครับผ่านแล้วโอ้ยได้คาแรคเตอร์อะไรมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นแวบๆเดี๋ยวก็เปิดกล่องได้อันเดียวเองเลเวลอัพอีกแล้วนะเงี้ยแหละเวลแรกๆเวลอัพง่ายมีกล่องเดียวด้วยนะฮะให้เปิดเพราะนั้นบังคับได้อ้าวได้ตัวละครเหรอโทโรโมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีครับว่ามันหมายความว่าไงทำไมได้ตัวละครซ้ำได้หรือว่าเป็นสกิลเดี๋ยวลองเลยผมเพิ่งเคยลงเหมือนกันเนี่ยเควสก็ผ่านนะเควสหลักแต่มีเควสย่อยโผล่ดูตรงนั้นอีกเดี๋ยวนะไหนวะที่เราได้มาโอ้นี่พอยซันน่ะได้พอยซันกับรูนมาทำไมผมไม่ติดวะพอยซันให้ใครใส่ดีมีใส่รูนไปแล้วกันขอให้มีสกิลโจมตีบ้างนี่พวกสายเวทใส่ไปนี่เรียบร้อยเอ้ยแล้วไอ้นั่นไปไหนวะที่เราได้มาเมื่อกี้เห็นนะบรอนแดกเกอร์วู้ยอันนี้ดีกว่าใส่เลยกว่าละเอียดใจได้อะไรมาเฮ้ยเมื่อกี้มันเราได้รูปตัวละครมาหมายความว่าไงวะเดี๋ยวดูตี้ก่อนนะปาร์ตี้เอาเปลี่ยนตัวไม่ได้รู้สึกตัวละครมีแค่เนี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้นี่ดูสแตทอ้าวกรรมแล้วเมื่อกี้เราได้อะไรมาวะดูกล่องนะเออนี่น่าจะได้เลเวลอัพไม่มีวะไม่รู้หายไปไหน
หายไปจริงๆด้วยรูดรูปตัวละครของตัวแรกไอ้โทโลโมที่เราได้มาเออช่างมันแล้วกันไม่รู้หายไปไหนนะอาจจะต้องมันอาจจะเป็นของเควสก็ได้นะครับที่ได้จากเควสแล้วถึงจะผ่านอะไรอย่างนี้นะมันในอย่างเงี้ยคือเราไปลุยเสร็จปุ๊บเราต้องเปิดกล่องแล้วมันจะได้ของเควสมาก็จะผ่านนะขอสันนิษฐานไว้อย่างนั้นก็แล้วกันโอเคก็สำหรับเกมนี้นะฮะ Final Fantasy Legend นะครับกับผมนายช็อตตี้ขอสรุปเลยก็แล้วกันนะก็คือจะเป็นเกมแนวแบบ RPG กินอาย Final Fantasy มาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเสียงดนตรีเนื้อเรื่องนะฮะระบบการเล่นนี่คล้ายคลึง Final Fantasy หลายๆภาคมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยกราฟิกเนี่ยก็ไม่ได้ออกแนวแบบทันสมัยจ๋าๆไม่ได้ออกแนวแบบโบราณจ๋าๆนะครับเรียกได้ว่าเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยมาประยุกต์ร่วมกันได้อย่างลงตัวเอางี้ก็แล้วกันโอเคนะครับก็ผมไม่มีอะไรพูดแล้วพูดอีกอย่างเดียวอย่าลืมไปกดไลค์นะครับเพจ No Name Gaming TV นะถ้าไม่กดไลค์นี่อาจจะตกข่าวสารได้นะครับเฝ้ารอ YouTube ทุกวันว่าเมื่อไหร่ผมจะอัพคลิปใหม่ไปติดตามที่ No Name Gaming TV นะก็จะมีคลิปเนี่ยจะมาเร็วแล้วก็จะบอกเลยว่าเราจะทำอะไรต่อจากนี้นะแล้วอย่าลืมอีกเพจนึงนะ Mobile Game Caster Thailand นะครับก็จะมีผลงานของนักแคสเกมมากใหม่ที่นั่นนะโอเคสำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้กูจะว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับผมบ๊ายบายครับ